เคารพครับผมจะไม่มีไปประท้วงแน่นอนเพราะถือว่าเขามาโดยชอบด้วยกฎหมายประชาชนเลือกเขามาเราเป็นฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้านต่อไปครับมาอีกแล้วละพลเอกเสียอ้ายว่าลำไปไปดูต่อครับเรื่องใกล้เคียงกันนะกลุ่มหน้ากากหนุมานยื่นประชาธิปัตย์บอกว่าขอลาออกมาร่วมต่อสู้ขับไล่รัฐบาลยังไงเนี่ยงงนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกลุ่มสวมหน้ากากหนุมานอ้างว่าเป็นกลุ่มอนุมาหนุมานอาสาปฏิรูปประเทศไทยประมาณ10คนนะนำโดยนายสก็เดินทางมาที่พรรคประชาธิปัตย์ครับเพื่อยื่นแถลงการอย่างที่เห็นในภาพนี่นะเรียกร้องให้สสพรรคประชาธิปัตย์ลาออกจากตำแหน่งและออกมาร่วมต่อสู้กับประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศให้ก้าวไปสู่สังคมอุดมธรรมขจัดทุนนิยมสามานเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ผมถามจริงๆครับแล้วถ้าประชาธิปัตย์มาเนี่ยยังไงมันไม่ทุนนิยมสามานเหรอหรือมันสังคมมันไม่อุดมธรรมเชิดชูสถาบันรัฐบาลคุณทักษิณจนกระทั่งถึงรัฐบาลปัจจุบันก็เชิดชูปกติหรือว่าคุณรักมากกว่าคนอื่นเขาผมก็รักในหลวงทำไมอ่ะทำยังไงผมไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องแปลกนะท่านผู้ชมครับโจมตีกันได้จริงๆนะขณะเดียวกันครับกลุ่มคนคนนี้ที่เขาบอกว่าอยากเห็นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะที่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภาแต่ปัจจุบันระบอบนี้ไม่สามารถใช้ได้แล้วเพราะถูกกินกินด้วยนักลงทุนถามหน่อยนะฮะส่วนประชาธิปัตย์ครับส่งไอ้คนนี้ก็มานะชื่ออะไรเนี่ยนายกุลเดชส.ส.อุทัยธานีที่ขึ้นไปบีบคอที่ขึ้นไปจะไปบนบัลลังก์ประธานน่ะโหแล้วใส่สูตรสถาบันพระปกเกล้าตอนนั้นผมเซ็งเป็ดเลยเพราะผมเรียนปกเกล้าผมรู้สึกว่าเฮ้ยนักเลงเนี่ยมันไม่มีใครกลัวใครหรอกแต่แบบอะไรเอาเบาๆกันหน่อยเฉพาะคุณเอ๋ยนะขณะเดียวกันครับเขาก็บอกว่าไปเป็นตัวแทนในการรับแถลงการนะฮะแล้วบอกว่าสสประชาธิปัตย์คงจะลาออกจากสสไม่ได้เพราะปัจจุบันประชาคมโลกยอมรับในระบบรัฐสภาจึงขอเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะต่อสู้ในสภาก่อนแม้ว่าเราจะมีเสียงสู้เสียงข้างมากไม่ได้เอาก็ธรรมดาพี่ก็ระบบประชาธิปไตยอ่ะพี่อะไรกันนักกันหนาประชาธิปัตย์จ๋าคือถ้าประชาธิปไตยมันเขียนบอกว่าเสียงข้างร้อยเป็นรัฐบาลก็ว่ากันถูกไหมท่านผู้ชมครับนี่ประชาธิปไตยก็เขียนอยู่แล้วหัวหน้าห้องห้องเรามี50คนเลือกหัวหน้าห้อง26คนอีก24คนไม่เลือกก็ต้องเคารพเสียงข้างมากไม่จะมีอะไรมากมายเลยนะท่านผู้ชมครับไปดูต่อนะฮะแฟนคลับช็อก V for Thailand ถือหางเชียร์ประชาธิปัตย์ถูกด่าอีปองตอง8โอ้ไข่เนี่ยโอ้แรงปองตอง8นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะอัญชลีไพรีลักษ์หรือเปล่าถ้าใช่คนนี้เคยอยู่บนเวทีพันธมิตรยึดทำเนียบรัฐบาลตอนสมัยเสื้อเหลืองและผมเนี่ยนะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาเป็นนักข่าวมาไม่เคยเลยว่าจะชื่นชอบพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่เคยเลยที่จะชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์พรรคการเมืองไหนวันดีคืนดีเขาก็ถีบผมนะท่านผู้ชมครับให้ไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยก็คือไทยรักไทยพลังประชาชนตอนนั้นผมไปอยู่แบบงงๆนะสุดท้ายปลายทางแล้วผมก็ศึกษาข้อมูลพรรคนี้ครับว่าคิดอย่างไรคิดแบบนี้ในประเทศเจริญก็ตัดสินใจเข้ามาอยู่ครับดูนะครับแฟนคลับ V for Thailand ครับก็ได้ประกาศกลับมาชุมนุมอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมที่จะถึงนี้วันอาทิตย์หน้าด้วยนะแล้วเมื่อเย็นที่ผ่านมานะก็มีการเผยแพร่ภาพถ่ายโดยมีเนี่ยคุณอัญชลีไพรีรักษ์หรือว่าเจ๊ปองตอง8ที่เขาเรียกกันผมไม่รู้เอามาจากไหนนะชื่อเล่นเขาชื่อปองแต่ปองตอง8เนี่ยไม่รู้เอามาจากไหนนะฮะอัญชลีไพรีรักษ์ครับพร้อมทีมงานผู้มีสายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็เป็นลูกม่อของคุณสนธิลิ้มทองกุลแกนนำในการขับไล่รัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรนะฮะแล้วก็แกนนำขับไล่รัฐบาลที่ชนะเลือกตั้งเมื่อ23ธันวาคม50ในสมัยรัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชคือปฏิวัติไปแล้วนะขิงแก่ก็มาแล้วสุริยุทธ์จุฬานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีณเขายายเที่ยงอะไรกันนะฮะแต่สุดท้ายปลายทางก็เลือกตั้งใหม่ก็มาเป็นคุณสมัครเสร็จก็ยุบพรรคพลังประชาชนคุณสมัครโดนออกจากนายกทำกับข้าวแล้วก็เลือกตั้งไม่ได้ก็เอาคนของพรรคไทยรักไทยในยุคนั้นพลังประชาชนในยุคนั้นไปรวมหัวกับพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนทนไม่ไหวพี่มาแบบไม่ต้องชนะเลือกตั้งแม้จะไปจับมือกับกลุ่มคุณเนวินชิดชอบก็ว่ากันไป
สุดท้ายก็มีคนเจ็บคนตาย98เจ็บ 2,000 เลือกตั้งใหม่3กรกฎาคม54คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันครับกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็แบ่งรับแบ่งสู้แต่ว่ากลุ่มที่พยายามจะเริ่มที่จะเป็นของภาคประชาชนก็คือ We for Thailand เนี่ยนะโดยบอกว่าเป็นอุดมการณ์นักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองไม่ควรจะมาเกี่ยวข้องประชาธิปัตย์ตกลงหน้ากากวีเกี่ยวข้องกับคนพวกนี้ด้วยเหรอครับผมต่อต้านระบอบทักษิณแต่ก็ไม่ใช่ให้พรรคการเมืองใดๆมาใช้ประโยชน์แต่หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นไม่เอาครับถ้ายังงมงายกับประชาธิปัตย์ชาติหน้าผมไม่รู้ว่าไทยจะพ้นได้อย่างไรอัญชลีหลานวัฒนาโกงคลองด่านประวัติเธอหน้าดูนะอ้าวยังไงแน่โยนไปทุนรุ่นคนนี้จริงๆแล้วเยอะครับเขาเขียนรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะไปดูอีกเรื่องนึงครับภาพที่ประชาชนส่งมานะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยอย่างเงี้ย V for Thailand เนี่ยคุณไปตรวจสอบประชาธิปัตย์บ้างโอ้โหจำนำข้าวคือถ้าประเทศนี้ทำจำนำข้าวแล้วกำไรชาวนาเนี่ยนะผมว่าบ้าไปแล้วคือชาวนาไม่มีจะกินอยู่แล้วรัฐบาลขาดทุนให้ชาวนามันจะอะไรกันนักหนาเนี่ยดูนะฮะแตกงบไทยเข้มแข็ง 200,000 ล้านก็อนุมัติคืนเดียวท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะกระทรวงเกษตร 47,000 ศึกษา 45,000คมนาคม 39,000 คลัง 14,000 มหาดไทย 6,000 รัฐวิสาหกิจ 3 ICT 200กลาโหม 2,200 วิทยาศาสตร์โอ้เยอะแยะนะไปดูต่อครับอวสานม็อบหน้ากากขาวเบืองฟ้าอมรม็อบรับจ้างหน้าเดิมซ่อนเร้นด้วยหน้ากากเขาอาจจะไม่ได้รับจ้างหรอกเขามาเองนี่แหละเพียงแต่ว่าบางส่วนบางคนอาจจะจ้างมาแต่ไม่ทั้งหมดหรอกผมเชื่อว่าไม่ทั้งหมดแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าพี่ใส่หน้ากากกันทำไมอ่ะพี่ก็เปิดหน้ามาสิคือไปใส่หน้ากากยืนเนี่ยฝรั่งมาโอ้ Amazing Thailand ถ่ายรูปกันเต็มเลยแต่ไม่รู้หรอกนี่มันไล่รัฐบาลทำไมต้องใส่หน้ากากขาวเพราะว่าหน้ากากขาวพวกล้มเจ้าชัดเจนอยู่แล้วนะดูต่อนะครับภาพตู้รับบริจาคหน้ากากขาวรายได้เข้าโรงครัวจิตอาสาสนามหลวงนะก็ไปเดินรับบริจาคนะเราครัวไปอยู่สนามหลวงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับตกลงยังไงฮะถ้าเกิดคราวหน้านะเสื้อแดงไปชุมนุมแล้วพี่ขับไล่นะผมจะต่อสู้ให้กับพี่น้องเสื้อแดงอ่ะลองดูก็แล้วกันไปดูการ์ตูนหน่อยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนการ์ตูนเดี๋ยวมันมีผู้ว่ากทมฮะเอาอันนี้นิดนึงก่อนนะฮะผู้ว่ากทมจัดให้ใช้รถหลวงเป็นรถแกนนำม็อบหน้ากากขาวนะลงในเว็บไซต์ตรึมเนี่ยท่านผู้ชมเห็นนะเผยหลักฐานชิ้นสำคัญรถของกรุงเทพมหานครใช้เป็นรถแกนนำม็อบหน้ากากขาวมัดผู้ว่าสุขุมพันธ์ในฐานะให้การสนับสนุนม็อบป่วนเมืองก็ธรรมดาก็คุณสุขุมพันธ์เขาอยู่ประชาธิปัตย์อะจะไม่ให้เขาไปสนับสนุนประชาธิปัตย์แล้วใช้ไปสนับสนุนเพื่อไทยไงนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องรู้จักหน้าที่นะพี่นะคือพี่เป็นผู้ว่านะผมคนเทพนะเด็กเทพนะพี่ผมเกิดเด็กเทพนะเสียภาษีให้พี่มานะตกลงไงเนี่ยดัมมี่เนี่ยกล้องดัมมี่เนี่ยอุโมงค์ยักษ์เสร็จยังสนามฟุตซอลหนองจอกพี่เสร็จยังเอางี้ดีกว่าเนี่ยผ่านไปมันก่อนยังตอกโป๊กๆอยู่เลยอันเนี้ยท่านผู้ชมครับไม่ว่ากันครับเป็นรถของอะไรแล้วไปปิดทำไมกระดาษปิดทำไมอายอะไรเขาเขตไหนก็ว่าไปโอ้โหถึงขนาดนี้รถโลโก้มันเริ่มไปแปะอายเขตเขาอีกอันนั้นเห็นไหมนะดูท่านผู้ชมดูตาก็ตากทมนะมันจะอายอะไรเขานักหนาเนี่ยเปิดไซเรนแล้วก็ไฟกระพริบปั๊บ001ดูนะถ้าไปดูการ์ตูนครับท่านผู้ชมครับคือเรื่องอย่างนี้เห็นบ่อยแล้วนะก็ธรรมดาคือประชาธิปัตย์เขาก็พยายามอย่างสุดลิ้นทิ่มประตูนะคือใจเย็นหน่อยไม่ได้อีก2ปีเองนะการ์ตูนครับไปดูนะฮะการ์ตูนนี่นะฮะเป็นนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหญิงคนแรกรับรองไม่มีรัฐประหารกองทัพก้าวหน้าคนแรกในประวัติศาสตร์ส่วนทางด้านขวานะฮะมันเป็นใครเนี่ยมันเป็นใครท่านผู้ชมดูอยู่ช่วยตอบหน่อยมันคือใครทำไมมันหน้าด้านขนาดนี้ผีเดินอยู่รอบบ้านมันรู้จักเท่าไหร่วิญญาณคนตายวิญญาณพี่น้องเรานะเป็นนายกจากค่ายทหารคนแรกสั่งทหารปราบประชาชน2ปีซ้อนคนแรกเป็นนายกหนีทหารคนแรก
ตกลงคดีหนีทหารยังไงเนี่ยเขาถอดยศแล้วยังเป็นสสได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยนะผู้ชมครับเจ็บปวดเหลือเกินนะฮะกับการเมืองไทยผมสรุปใจความอย่างนี้ท่านผู้ชมครับว่านึกภาพตามนะฮะสมมุติว่า V4 Thailand หรือว่ากลุ่มหน้ากากขาวล้มรัฐบาลได้จะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นตามระบอบประชาธิปไตยนะฮะเช่นท่านลากรถถังออกมาปฏิวัติรัฐประหารแล้วท่านขึ้นมาเป็นผู้นำในการปฏิวัติบริหารประเทศผมถามเถอะครับว่าคนครึ่งประเทศเนี่ยเขาจะยอมไหมและถ้าเขาไม่ยอมอาวุธยุทโธปกรณ์หนังกระติกจานบินอีโต้ปืนยิงเข้าใส่ทหารลบลาฆ่าฟันกันเองกลางกรุงเกิดเป็นหัวเมืองต่างๆนักธุรกิจที่รวยติดอันดับ50ของโลกอ่ะคุณสนใจการเมืองบ้างไหมคุณช่วยคนเขาบ้างไหมหรือคุณชอบไปพักบางพักจนกระทั่งคุณไม่ลืมหูลืมตาเลยทำไมล่ะครับทำเศรษฐกิจให้มันก้าวหน้าไปลูกหลานเราก็อยู่เย็นเป็นสุขอายเขาไปเนี่ยไทยแลนด์แต่ก่อนเตะบอลเนี่ยนะแข่งกับญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้แข่งกับพม่าชนะเขาเปล่าฮะสมัยก่อนอารีดังเกาหลีใต้ต้องมาขอช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยจนกลายเป็นภาพยนตร์ชื่อดังอารีดังซากุระอะไรต่างๆเยอะแยะกิมจิกิมเจอเดี๋ยวนี้เป็นไงครับอายเฮ้ย where you fromfrom Thailand เราก็บอกไทยก๊อกไต้หวันบ้างมึงพูดจาไม่ดีบอกกูนู่นเลยมาจากฟิลิปปินส์นู่นโยนประเทศอื่นเลยนี่แหละท่านผู้ชมครับปล่อยให้รัฐบาลขับเคลื่อนไปข้างหน้านะฮะจำนำข้าวขาดทุนบ้างไม่เป็นไรครับแต่อย่าทุจริตนายกต้องจัดการเด็ดขาดเป็นกำลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีครับฟังหูไว้หูฟังเอเชียอัปเดตเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ชมผมอยู่เนี่ยนะมันอกมั่นใจครับพรรคนี้ไม่มีแบ็คพรรคนี้ไม่มีเส้นมีอย่างเดียวคือพี่น้องประชาชนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะ20นาฬิกากับผมจิรายุห่วงทรัพย์แล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube และขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราพรรคเพื่อไทยยืนเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนครับลาไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้20นาฬิกาสวัสดีครับ